เอาเลยคุณอาร์ตครับผมตอนนี้เนี่ยอาณาจักรของเรานั้นสงบสุขร่มรื่นดีมากใช่ป่ะไปนอนไปนอนอะไรนี่คุณมานี่ก่อนนี่คุณอาร์ตในวันนี้ฮะมันถึงเวลาแล้วเว้ยคุณอาร์ตครับผมที่เราเนี่ยจะต้องมาดูการวิจัยของเรานะฮะคอสโบคุณอาร์ตดูดิไหนดูโอ้อีกอย่างละ1ถุงเท่านั้นคุณอาร์ตเราเนี่ยจะได้อาวุธชิ้นใหม่นี่ขนาดเราเนี่ยใช้โบธรรมดานะยังสามารถป้องกันได้ใช่และถ้ามีคอสโบมาเมื่อไหร่แล้วก็ผมบอกเลยว่าไม่มีทางที่จะพวกซอมบี้แล้วเนี่ยมันจะสามารถบุกอาณาจักรของเราได้อีกต่อไปตอนนี้เนี่ยประชากรเราเริ่มเยอะอาหารเริ่มล้นนะฮะสิ่งที่ผมจะทำเลยนะฮะผมนั้นเนี่ยจะทำการผลิตนะเกี่ยวกับสโตนมาสั้นบ้างนะฮะตอนนี้เนี่ยเราเนี่ยเริ่มทำการตกแต่งปราสาทของเราแล้วมันถึงเวลาที่มันต้องสวยกว่านี้ใช่ไหมถูกต้องมันต้องมีความสวยงามเนี่ยเวลาดูเนี่ยมันจะได้สวยๆได้ไหนเอ๊ะคุณจ้างประชากรมาสิผมเนี่ยขอตั้งค่าก่อนเราต้องการเอาหินสีอะไรดีนะเอามาอย่างละ50ก็แล้วกันนะและถ้าสมมุติว่าไม่พอเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยทำการผลิตเพิ่มก็แล้วกันจะว่าไปคุณอาร์ตดูนะมันมีแบบว่าก้อนอิฐหลากสีมากเลยนะว่าโหสีสันเยอะแยะไปหมดว่าแค่ไม่ต้องใช้อะไรเลยนะเราเนี่ยแค่เอาหินมาใส่นะเมื่อเราเอาหินมาใส่เนี่ยมันก็จะสามารถผลิตออกมาให้เราโดยอัตโนมัติเลยฉะนั้นเนี่ยผมจะใส่ไปเลยนะอย่างละ50อย่างที่บอกไปก็คือเราเนี่ยจะได้มาหยิบจับแล้วก็เลือกไปวางได้อย่างแบบไม่ต้องสนใจอะไรเว้ยเอาล่ะแล้วเรื่องต่อไปนะให้คุณอาร์ตครับผมตอนนี้เนี่ยก็คือได้คืบคลานเข้ามาแต่คอสโบของเราเนี่ยน่าจะเสร็จในอีกไม่ช้านะฮะแต่เดี๋ยวอีกสักพักมันก็จะไปนอนแล้วนี่หว่าก็ใช่อะเดเฮ้ยจะว่าไปพาร์ทที่แล้วคุณฮัทครับเราค้างไว้ที่เรานั้นเนี่ยจะขยายกำแพงเมืองชั้นที่2ออกไปเนี่ยใช่ดิเพื่อที่เรานั้นเนี่ยจะได้ไปสร้างนะฮะหมู่บ้านของประชากรของเราเนี่ยแบบของชาวไร่ชาวนาอะไรพวกนี้พวกเกษตรกรเนี่ยให้มันนั้นเนี่ยได้ทำนอนใกล้ๆฟาร์มของเขาเวลาเขาตื่นมาทำฟาร์มเนี่ยเขาจะได้มาอย่างรวดเร็วนั่นเองเอาละมาไหนดูซิตอนนี้ถ้าเราขยายออกไปเอาละคุณฮัทวางไปเลย4มุมเฮ้ยคุณอาร์ตครับผมเหมือนว่าจะมีการวิจัยบางอย่างของเราเสร็จสิ้นนะไหนดูซิน่าจะมีอยู่อย่างเดียวแหละใช่นี่มาแล้วคุณอาร์ตสำหรับคอสโบของเรานะฮะเรามาแล้ววะบอกเลยว่าคราวนี้ฮะครับผมความแข็งแกร่งนั้นจะอยู่ที่อาณาจักรของเราไม่มีใครสามารถบุกอาณาจักรของเราได้เราต้องทำลูกธนูคอสโบอย่างนั้นแหละจะมันไม่ใช่ลูกธนูเดียวกันอย่างนั้นเหรอใช่เดี๋ยวมันเห็นคอสโบโอ้โถเอาละเดี๋ยวผมไปเช็คก่อนว่าการสร้างลูกคอสโบนั้นเนี่ยมันยากแค่ไหนเอาละสำหรับการสร้างลูกคอสโบนั้นเนี่ยนะฮะเราจะต้องมีเหล็กมีเหล็กนะฮะมีแผ่นเหล็กไว้คุณนะฮะแผ่นเหล็กงั้นเหรออ่าซึ่งเรานั้นเนี่ยจะต้องใช้มันเนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการเพิ่มจำนวนการผลิตแผ่นเหล็กเป็น100ปั๊บและเรานั้นเนี่ยก็จะเพิ่มนะฮะจำนวนการผลิตลูกกระสุนคอสโบเป็นสัก800ก็แล้วกันนะฮะเพราะว่าผมมองว่าไปหนักที่โบธรรมดาบ้างดีกว่าเราไม่จำเป็นต้องใช้คอสโบทั้งหมดไว้จนกว่าที่ซอมบี้นั้นเนี่ยมันจะบุกรุกเข้ามาได้มากกว่านี้ผมจะยกเลิกกาดที่เป็นช่วงกลางคืนออกไป2ตัวเพื่อที่เรานั้นเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นกาดคอสโบเวลากลางคืนแทน2ตัวเอามา2ตัวก่อนมาเช็คว่าแบบความสามารถเขาเนี่ยมันดีแค่ไหนได้เลยถ้าสมมติดีมากเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยแบบว่ารื้อถอนแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะแล้วก็ตอนนี้นะฮะเหมือนว่าความมั่นคงเนี่ยเริ่มแบบเข้าสู่อาณาจักรของเราแล้วเดี๋ยวเรานั้นไปขยายกำแพงกันต่อดีกว่าคุณอาร์ตไหนคุณอาร์ตตอนนี้เนี่ยคุณถึงไหนแล้วไหนดูสิเนี่ยคุณมาดูข้างหลังได้เลยรั้วเราผมฝากคุณจัดการข้างหลังไปดิด้านหน้าเนี่ยผมกำลังทำอยู่ผมจะปิดไปถึงกำแพงฝั่งของเราละเอาละไหนดูสิความสามารถของคอสโบของเรานะฮะว่ามันนั้นเนี่ยจะเก่งกาจสักแค่ไหนหรือมันไปประจำการอย่างวะเนี่ยเดี๋ยวนะซอมบี้มันมาเดินอยู่บนรั้วกำแพงได้ไงวะเนี่ยก็ยังสร้างไม่เสร็จมันก็มีจุดปีนขึ้นมานี่อุ้ยคุณอาร์ตครับผมหยุดสร้างก่อนมาดูดิโอ้โหคอสโบนี่อย่างเท่ไหนดูดิคุณมาดูชุดเขาแบบเรียกได้ว่าตัดเย็บมาอย่างปราณีตนู่นไหนมาแล้วโอ้ให้ความรู้สึกแบบว่าหรูหราโออาไหนดูคุณอยู่ไหนเนี่ยคุณอยู่ไหนเนี่ยฮะผมมาแล้วมาแล้วนี่คุณมาดูชุดเขาตัดเย็บนี่ยิ่งกว่าหวังเฉาหม่าฮั่นอีกเฮ้ยเขาหล่อเท่เกินไปหรือเปล่าคนนี้ผมบอกเลยว่าเอ๊ะจะว่าไปเด็ดเช็คก่อนสิเฮ้ยเรามีคอสโบด้วยเรามีลูกกระสุนแล้วเว้ยคุณอาร์ตถึงจะมีน้อยแค่85ก็ตาม
เออจะร่วงเดี๋ยวก็โอ้โหเดี๋ยวก็ถ้าร่วงตกรูลงไปนี่เป็นเรื่องเลยนะคุณอาร์ตซอมบี้นี่แบบถาโถมเข้ามาแล้วนะผมไม่น่ารอดผมบอกเลยเฮ้ยจะว่าไปเดี๋ยวผมจำไม่ได้ว่าไอ้คอสโบนั้นเนี่ยมันตารางเนี่ยมันเท่าไหร่ดาเมจอยู่ที่300 HP นะฮะระยะการโจมตีเนี่ย25บล็อก25บล็อกคือไกลค่อนข้างไกลแล้วก็300อ่ะคือแบบแรงกว่านักธนูประมาณประมาณกี่เท่าเนี่ยแรงกว่านักธนูประมาณ3เท่าก็คือโดนยิงทีนี่ซอมบี้ล่วงมีที่แตกกันบ้างครับคุณร้านเดี๋ยวผมจะลองนับช่องดูนะ1ช่องเออล่วง2ช่องต้องลงมาคุณร้าน3 4 5 6 7 8 9 10 11 12แล้วก็13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25ช่องคือตรงนี้เว้ยคุณอาร์ตคือไปยืนตรงนู้นเลยนะเออเนี่ยเดี๋ยวมาก่อนเดี๋ยวผมเดินไปยืนสักตรงนี้ดิเดี๋ยวคุณดูไอ้ซอมบี้แดงตัวนี้นะเว้ยไอ้คอร์ดโบยิงยังไงไม่เห็นยิงไม่ถึงเหรอไม่เห็นได้ยิงเลยอ้าวเหรออีกนิดนึงดิเฮ้ยยิงแล้ววิ่งทีเดียวตายเลยเหรอ2ทีมันมายิงเหรอ2ตัวเหรอเออ2ตัวยิงปุ๊บล่วงเลยผมบอกเลยว่าถ้าไม่มีซอมบี้กลายพันธุ์ที่แข็งแกร่งกว่านี้อาณาจักรของเราไม่มีทางแตกนะฮะเฮ้ยอย่าพูดงั้นดิเดี๋ยวไม่ใช่ว่าวันพรุ่งนี้มาแล้วมาอีกนะไม่แน่นะเพราะว่าการพัฒนาของเราเนี่ยมาไกลไอ้พวกซอมบี้เนี่ยมันอาจจะรู้สึกตัวว่าเฮ้ยเราจะต้องกลายพันธุ์กันบ้างอะไรแบบนี้นะฮะเราต้องมีการวิจัยเพื่อหนีออกไปเว้ยคุณอาร์ตใช่ไงตรงนี้ดิบรอเลยไฟเดอรี่ฟรอกนะฮะไฟเดอรี่ฟรอกว่ะเอออันนี้เนี่ยจะทำให้เราน่าจะสามารถฟรอกเนี่ยมันจะเหมือนเป็นเตาหลอมเตาอะไรพวกนี้เป็นเตาหลอมที่แบบเหนือขั้นไปอีกใช่และคราวนี้ฮะเมื่อเราวิจัยเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีแบบนวัตกรรมใหม่ดูสังเกตฮะเหมือนว่าเราจะเหลือสิ่งที่เรียกว่าแมชล็อกกันอยู่นะฮะนี่น่าจะเป็นปืนแหละคุณอาร์ตถ้าให้ดูเนี่ยมันขึ้นคำว่ากันมาขนาดนี้เดี๋ยวมันจะต้องเป็นปืนอย่างแน่นอนชัวมันก็ต้องเป็นปืนแน่นอนแหละตรงแล้วนะฮะเดี๋ยวนะครับผมเฮ้ยมาแล้วคุณอาร์ตคืออะไรคุณดูในครั้งคุณเห็นก้อนหินหลากสีของเราไหมไหนวะมาแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมขอลองหน่อยอย่างลายมันสวยโคตรเนี่ยถ้าสมมุติเราเอามาแบบว่าตกแต่งสักเอาตรงไหนก่อนดีถ้าข้างนอกมันจะอันตรายไปเพราะว่าที่ซอมบี้ก็ค่อนข้างเยอะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยตกแต่งเอ้ยเดี๋ยวลองตรงนี้ดีกว่าถ้าสมมุติว่าผมไม่เปลี่ยนแบบนี้ปึ๊บปึ๊บเอาดิออกเอาวางนี่ปึ๊บปึ๊บเฮ้ยผมว่าลายมันแผ่นแหลมไปหน่อยนะวางกันไหมผมลายมันดูเหมือนกับเอาหินมาวางทับกันไม่ค่อยสวยยังไงทำไมเขาไม่ทำให้มันดีๆกว่านี้วะเนี่ยดูดิไออิฐของเราที่ใช้มันดูแบบหินวางซ้อนกันสวยเหมือนแบบว่าเอาหินมาไม่ตรงขนาดแล้วก็เอาปูนปัดถูกคุณอาร์ตพูดตรงเลยนะผมผิดหวังกับมันมากเลยนะเนี่ยอะคุณมองเนี่ยผมมองมันผ่านเนี่ยเหมือนแบบทางม้าลายอะทางม้าลายมันแบบอีเละเคขาเลอะเทอะเกลอะเคลอะไปหมดเลยคุณอาร์ตเหมือนแบบเราจ้างช่างมาไม่ดีพออะไรเงี้ยเฮ้ยนี่อันนี้สีขาวอันนี้พอเนียนตายังพอดีเนียนตาอยู่แต่เห็นปะไอหินข้างในมันดูแบบเอาปูนมาวางไปเลยแล้วก็เอาหินอะไรก็ได้มาวางเหมือนคัดขนาดหินมาไม่เท่ากันอ่ะผมว่านะผมว่าใช้หินอันเดิมอ่ะสวยสวยอยู่ละผมว่านะมันน่าจะสวยกว่าแล้วดูแล้วผมสั่งผลิตไปตั้งหลายสีเนี่ยมีทั้งสีดำสีบลูนะฮะหรือว่าสีน้ำเงินแล้วก็มีสีน้ำตาลสีเทาก็มีเอาของนี้มันต้องลองนี่ถ้าไม่ลองเราก็ไม่รู้ไงจะว่าไปดิเด็กคุณมาดูดิผมเนี่ยผลิตมาหลายแบบมากเดี๋ยวเรามาลองดูกันเผื่อว่าเราเนี่ยจะได้อุปกรณ์เอาไปใช้ในการออกแบบสักเล็กน้อยเมื่อกี้ผมวางคืนไปยังวะคือมันก็ยังแบบฮะยังอยู่เหมือนเดิมยังอยู่เหมือนเดิมวะคุณลื้อออกมาดิคุณลื้อออกมาตายแล้วลื้อออกมาแล้วก็วางเดี๋ยวผมวางกลับเข้าไปก่อนอุ้ยอุ้ยวางผิดวางผิดวางผิดนี่วางกลับเข้าไปให้มันสวยสวยดิให้ตายสิโอ้ผิดหวังมากๆคุณอาร์ตเฮ้ยแต่มีหินก้อนหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะสวยเว้ยนี่อันนี้นี่พับเอ้ยอันนี้ดีใช่ไหมสวยป่ะอันนี้ดีแต่ผมว่าคือมันเอามาก่อสร้างเนี่ย
อาจจะสวยแต่เอามาเป็นกำแพงปราสาทเนี่ยไม่น่าเหมาะคือมันเป็นเหมือนสีอิฐไงใช่ป่ะเหมือนดีไซน์ฟิลแบบพีระมิดอันเนี้ยเห็นที่เราใช้ป่ะมันจะเป็นฟิลแบบใช้แล้วแบบไอ้แข็งแกร่งว่ะกำแพงปราสาทไงเออแล้วก็ใช้นั้นปุ๊บมันดูบอบบางอ่ะเฮ้ยโหอันนี้สวยอันนี้ดีหลายสีนะนี่คนละสีกันนะที่ผมวางลงไปเนี่ยไม่มีอันไหนแบบสีเดียวกันเลยนะอันนี้ดีแต่ถ้าเกิดพูดถึงอันเมื่อกี้มันจะเป็นฟิลแบบเอ้ยนี่คุณสร้างกำแพงมาจากดินเหรอวะอะไรเงี้ยหรือว่าถูกคุณอาร์ตพูดแบบพูดก็มีเหตุผลนี่คือผมนี่ลองใช้ทุกสีที่เราผลิตมาแล้วนะตอนนี้อันนี้ดีอันนี้ดีผมแบบนะสวยเลยอันนี้ดีเหมาะแก่การเอาไว้ทำบ้านนี่คือแบบว่าผมไล่สีไปเลยนะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าสีเว้ยมาเป็นเฉดสีกันเลยทีเดียวคราวนี้เนี่ยเราก็น่าจะสามารถนะฮะเลือกแบบว่าเลือกได้แล้วว่าบ้านเราจะเอาเป็นแบบไหนกันบ้างนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเอามาวางให้หมดเลยที่เรามีนะครับว่าเปรียบเทียบไปเลยว่าหินชนิดไหนเนี่ยสวยที่สุดอันเนี้ยเอามาสร้างบ้านให้กับคนทำงานอ่ะโอเคเลยเว้ยน่าสนใจแล้วก็นี่อันนี้ก็เหมือนกันแบบให้เอาบ้านผมรู้แล้วเอาไปทำอะไรเอาไปอะไรปูพื้นเออเป็นพื้นทางเดินนะผมว่ามันยังพอได้อยู่ถ้าเกิดคุณบอกว่าเป็นทางเดินเงี้ยเออใช่ใช่ไหมเป็นพื้นทางเดินเนี่ยนะน่าจะสวยๆอยู่นะฮะสำหรับเรื่องนี้นะก็ส่วนอันนี้เนี่ยน่าจะเหมาะแคบกำแพงบ้านใช่กำแพงบ้านและไอ้พวกนี้ก็เป็นกำแพงที่แบบบ้านที่ดูไฮโซขึ้นมาหน่อยกับกำแพงภายนอกก็ได้เออแต่แบบกำแพงปราสาทสุดท้ายใช้หินแบบเดิมเนี่ยแหละน่าจะเวิร์กที่สุดแต่ตอนนี้คุณอาร์ตครับผมหินจะหมดอีกแล้วใช่ครับมันน้อยเอ้ยนี่อะไรอ่ะไอรอนบล็อกผมเคยเอามาลองอย่างเอ้ยอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นบล็อกของเหล็กกล้าเว้ยแล้วตรงกลางเป็นไม้อ่ะไม่มันคือเหล็กกล้าทั้งแท่งเลยเป็นเหล็กทั้งอันเลยเหรอคือแต่ผมก็ไม่เข้าใจว่ามันจะมีประโยชน์อะไรนะฮะต้องบอกว่าซอมบี้มันไม่ตีกำแพงอยู่แล้วอ่ะใช่ไหมฉะนั้นก็ป่าประโยชน์เอ้ยจูว่าไปคุณอาร์ตครับเราควรจะทำกำแพงให้เสร็จไหมหรือว่ายังไงใช่ไหมเราควรจะทำให้เสร็จไหมซอมบี้หมดแล้วเนี่ยคุณอาร์ตเดี๋ยวพระอาทิตย์จะตกแล้วเนี่ยไปเรารีบไปหัวเราเร็วเออเร็วที่ผมวางก็จะเสร็จแล้วด้านหน้าเนี่ยรอแป๊บนึงเอาละคุณอาร์ตผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะสำหรับกำแพงรอบด้านของพวกเราเนี่ยฮะครับผมคุณเสร็จยังคุณเสร็จยังผมกำลังทำให้มันเสร็จอยู่เว้ยใต้นงใต้น้ำนี่ผมแบบว่าอุดตันเป็นที่เรียบร้อยละอุดตันเลยจ้าอุดตันแล้วเนี่ยแล้วของคุณไหนผมเดินสำรวจได้ว่าด้านหลังเนี่ยด้านข้างกับด้านหลังของเราเนี่ยเป็นไงบ้างไหนดูแซ่ดึ๊บมีซอมบี้อยู่เลยคุณอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยอยู่ข้างหลังสุดแล้วหลังสุดใช่ไหมเสร็จหมดแล้วก็ได้อยู่นะเฮ้ยผมว่าก็น่าจะเสร็จหมดแล้วนะต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยน่าจะต้องมาสั่งคำสั่งให้ NPC ของเรานั้นมารื้อถอนไหมหรือว่าเราจะนั่งรื้อกันเองเราต้องนั่งรื้อกันเองเราจะได้ไม่เปลืองทรัพยากรมนุษย์แต่จริงๆเนี่ยอาหารเรามันก็เยอะอยู่นะคุณอาร์ตเอาแล้วมีความลังเลแล้วอาหารเรามันเยอะนะนี้สั่ง NPC ไหมประหยัดได้ประหยัดเวลาพวกเราเออจุดไฟดิจุดไฟรอบๆดิเฮ้ยคุณอาร์ตครับเราบอกว่าเราอุดกำแพงเสร็จแล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมแต่มันมีซอมบี้หลุดรอดทำไมซอมบี้มันเข้ามาได้ยังไงวะเนี่ยฮะต้องหาพื้นที่ที่มันเข้ามาเว้ยผมกำลังเดินมองหาอยู่ว่ามันเนี่ยผุดเข้ามาทางไหนตอนแรกอะมันอยู่ข้างหลังใช่ไหมผมก็ไปอุดมาให้เรียบร้อยละผมกำลังยืนมองหาอยู่ลองยืนรอบตรงนี้สิเอ๊ะอย่าบอกนะว่ามุดน้ำเข้ามาอ๋อคุณอาร์ตผมเจอแล้วนี่ไงผมว่ากำแพงใต้น้ำกำแพงใต้น้ำเนี่ยคุณไม่มีเลยตรงเนี้ยแบบแหว่งเนี่ยด้านนอกเนี่ยตรงนี้เนี่ยด้านนอกฝั่งผมใช่ไหมฝั่งซ้ายมือเหรอใช่คุณอาร์ตใช่คือใต้น้ำคุณทำแต่ด้านบนไงเพราะด้านล่างยังลืมอุดใช่ไหมใช่คือด้านล่างเนี่ยยังแบบยังเป็นโบเบ๋อยู่เลยยังเป็นโบเบ๋อยู่เลยเหรอเออมาช่วยผมอุดต่อก่อนเอาล่ะคุณอาร์ตผมคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะน่าจะหมดแล้วล่ะน่าจะนะเดี๋ยวเช็คซิใช้คำว่าน่าจะนะเดี๋ยวลองเดินดูรอบๆนะคุณอาร์ตว่ามันยังจะมีแบบว่าซอมบี้เหลืออยู่หรือเปล่านะผมว่าเดี๋ยวเนี่ยคุณปล่อยตัวนี้ไว้นะอย่าเพิ่งไปตีนะไอ้ตัวแดงเนี่ยผมไม่เตะเดี๋ยวคุณดูถ้าสมมติว่ามันเนี่ยเดินเข้ามาได้เนี่ย
แสดงว่ายังมีแบบว่าจุดแบบเป็นช่องโหว่อยู่ได้เลยแต่ถ้าสมมุติมันเดินไปนู่นไปแบบไกลๆเนี่ยไปขึ้นทางเขาวงกตของเราเนี่ยแสดงว่ากำแพงของเราเนี่ยสมบูรณ์แล้วและคราวนี้เราก็จะพร้อมในการรื้อกำแพงอีกชั้นหนึ่งทิ้งนะเราจะได้แบบสร้างหมู่บ้าน NPC สักทีเออสักทีดิวะเออรอมันออกมาเนี่ยรอมันเดินเดินช้าจริงเชียวเออตามถ้ามันวิ่งไวเนี่ยเป็นเรื่องอีกเอาละตอนนี้นะคุณอาร์ตเราเนี่ยมีแต้มโคโลนี่พอยต์เนี่ยเหลือเยอะมากๆนะฮะโหเหลือแบบอิ่มๆบอกเลยเราจะเพิ่มอะไรดีเพิ่มอาณาเขตของเราไหมอาณาเขตอีกแล้วอ่ะ 50,000 แต้มนี่เพิ่มอาณาเขตของเราออกไปอีกขั้นนึงเลยนะเว้ยขึ้นไปอีกอ่ะนะผมกดแล้วอย่าเสียเวลาคุณอาร์ตเราเนี่ยตัดสินใจแบบรวดเร็วคนที่จะเป็นแบบพระราชาหรือว่าเป็นผู้นำเนี่ยครับจะต้องมีการตัดสินใจที่เด็ดขาดเฉียบขาดเว้ยอ่าผมจัดไปเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้อาณาเขตของเราก็กว้างไปอีกแต่ผมจะไม่ขยายกำแพงชั้น2แล้วยังไม่ค่อยเหนื่อยเพิ่งทำเสร็จเนี่ยจะมาขยายอีกอะไรวันนี้ก็ลื้อไม่เสร็จกันสักทีหรอกนะฉะนั้นฮะเฮ้ยครับผมไม่มีซอมบี้แล้วนะไม่มีแล้วนะชัวหมดนะหมดเกลี้ยงนะผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยกำแพงปลอดภัยแล้วเดี๋ยวเราเนี่ยมาตั้งค่านะฮะรื้อกำแพงชั้นเขาเรียกว่าอะไรวะชั้น2ใช่ชั้น2เดิมรื้อออกไปซะนะฮะเพราะว่ามันเกะกะพวกเรามากๆนั่นเองเฮ้ยคุณอาร์ตครับยังมีซอมบี้โผล่มาตัวนี้มันอาจจะอยู่มานานแล้วป่าวะไม่รู้ไม่แน่ใจไม่แน่ว่ะผมว่านะฟาดมันทิ้งก่อนไหมต้องฟาดมันก่อนแล้วล่ะมานี่ฮึจุ๊บมานี่มันจะอีมาดิเออมันถอยมันถอยสู้เคลียร์มันมาไงวะไอ้ตัวเนี้ยมันอาจจะเป็นตัวที่เดินเข้ามาตั้งแต่แรกๆแล้วก็ได้เว้ยคุณอาเฮ้ยมีอีกเหรอมีอะไรเนี่ยโอ้ทำไมมันเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยอ่ะมาซัดมันให้ร่วงนะซัดไปก่อนหาช่องก่อนหมดละเอาไปผมว่าน่าหมดละผมคิดว่าน่าจะไม่มีแล้วอันนั้นมันน่าจะเป็นตัวที่หลุดรอดมาแต่แรกๆเว้ยคุณอาร์ตเชื่อผมฉะนั้นฮะต่อไปครับผมนั่นเนี่ยจะทำการนะฮะสเปเชียลดิกเกอร์แอเรียด้วยการขุดหินในโซนนี้ทั้งหมดออกไปเว้ยได้เลยปื๊ด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 รู้สึกว่าการดิกเกอร์ของเราเนี่ยมันจะได้อาณาเขตค่อนข้างกว้างใช่ไหมกี่พันวะใช่ครับ 2,000 กว่าปะประมาณ 2,000 กว่าตรงนี้เออดิคุณดูดิผมนี่มายาวๆเลยนี่เอานี่เลย 2,000 2,000 เดี๋ยวเท่าไหร่วะเนี่ย 2,000 1,900 ตรงนี้ก่อนแล้วกันนี่คุณมานี่คุณมาดูนี่ผมนี่ตั้งค่าเป็นที่เรียบร้อยนะกับการรื้อกำแพงโซนฝั่งนี้เออเหมือนกับเขาก็โดดงงงอยู่ตรงนู้นเออเนี่ยแล้วเนี่ยตอนนี้เอ๊ะจะว่าไปเดี๋ยวนะทำไมมันไม่ขาดคนงานวะอย่าบอกนะว่าคนงานขุดหินที่แบบว่าเราสั่งขุดใต้ดินมันแบบว่าเสร็จพอดีอะไรแบบนี้น่าจะชัวร์นี่โอ้โหคุณลองกดแบบรูปมงกุฎพระราชาดูนะฮะผมเห็นแล้วเป็นตารางยาวแบบฝั่งนู่นอ่ะนี่คือแบบว่าแค่โซนแรกเว้ยคุณอาร์ตเดี๋ยวแบบบอกเลยว่าโซนนี้เสร็จปุ๊บเราก็ไปแบบทำตรงอื่นต่อนะฮะและคราวนี้เนี่ยหน้าที่ในการรื้อถอนเนี่ยก็ไม่ต้องเหนื่อยพวกเราละนะสบายสบายคุณอาร์ตนี่คนงานนี่มารื้อถอนเป็นที่เรียบร้อยคุณอาร์ตผมบอกเลยว่าในอีกไม่ช้านะฮะทุกอย่างจะเสร็จสิ้นเว้ยจริงวันนี้นี่ผมตั้งกล่องให้มันเลยเออยืนดูอยู่เนี่ยดูมันเออไปแล้วไปแล้วไปเฮ้ยว่าแล้วตัวนี้ยังอยู่อะไรเนี่ยมาจากไหนเนี่ยเฮ้ยไหนเนี่ยตัวนึงสีเขียวคุณอาร์ตผมว่านะเว้ยการที่ซอมบี้มันยังอยู่แบบนี้เนี่ยมันจะต้องมีช่องที่ให้มันผ่านเข้ามาเว้ยไม่ก็อยู่ในเนี้ยแล้วออกไม่ได้ไม่เราแน่นแล้วหรือเปล่าก่อนหน้านี้มันไม่มีเว้ยคุณอาร์ตใช่ไงเช็คเลยผมว่าเดี๋ยวผมดำน้ำเช็คตรงนี้ก่อนเฮ้ยจุ๊บบุ๊บตันหรือว่าตรงนี้ก็ไม่นี่หว่าคุณอาร์ตเราต้องช่วยกันสอดส่องนะเว้ยก็ใช่ไงอย่าให้มันมีรอดเข้าไปได้แล้วถ้ารอดเข้าไปได้เดี๋ยวบอกเลยว่าการที่เราลื้อกำแพงแบบนี้เนี่ยอาณาจักรเราแตกอย่างแน่นอนคุณอาร์ตใช่อ่ะมันเป็นช่องโหว่ตอนนี้จากด้านนอกสิดูจากด้านนอกสิดูจากตรงนี้เพื่อความปลอดภัยผมถมกำแพงตรงนี้เพิ่มอีกชั้นนึงดีกว่าเออเอาชัวเช็คให้ดีอย่าให้มีหลุดรอดไปได้มดสักตัวก็ห้ามมุดผ่านไปได้
ตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยกำลังดำน้ำมาเพื่อสำรวจนะฮะจะพวกซอมบี้ที่มันอยู่ใต้น้ำว่ามันนั้นเนี่ยจะสามารถเดินข้ามผ่านกำแพงของเราละมุดเข้ามาได้หรือไม่ใช่เดินกันเป็นขบวนเลยเอาละตรงนี้3ตัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะชิดกำแพงแปลกชิดกำแพงแปลกนะเนี่ยเอ้ยเจอแล้วคุณอาร์ตผมเจอแล้วอยู่ไหนนี่ตรงนี้ตรงนี้ปิดมันซะเลยเจอแล้วเจอแล้วซัดมันก่อนซัดมันก่อนเอามันตายเอามันตายรวมไปหนึ่งเฮ้ยในที่สุดก็เจอคุณอาร์ตเจอใช่ไหมผมเจอรูโหว่ตรงกำแพงตรงนี้นะฮะมันเป็นแบบกำแพงมันเตี้ยไปหน่อยมันขาดไปชั้นหนึ่งอ๋อตอนเนี้ยหลุดเข้ามาสามตัวคุณเฮ้อยู่ไหนอยู่นี่อยู่ในชั้นของเราที่เรากำลังทำอยู่เนี่ยไปจัดการมัน4ตัวหลุดมา4ตัวเดี๋ยวทำไมมันหลุดเยอะจังวะน่าจะ4 5 6ตัวเฮ้ยโอ๊ยอยู่ดิมาได้ไงวะเออผมว่าผมเจอแล้วคุณรัฐมันมาจากข้างหน้านี่ผมเจอแบบจุดแบบยิ่งใหญ่อลังการงานสร้างเลยเว้ยคุณรัฐมันคืออะไรวะเนี่ยนี่คุณเดินมาหน้าปราสาทข้างใต้เว้ยข้างใต้ปราสาทของเราเว้ยคุณรัฐทำไมเดี๋ยวมันติ้วมันเลยโอเคผมเจอแล้วนี่เลยเจอแล้วนี่ฮะโอ้โหเกือบไปแล้วไหมล่ะติ้วไม่อยู่เลยโอ้โหนะในที่สุดผมก็เจอนะฮะจุดที่แบบว่าเป็นจุดบกพร่องของพวกเราเว้ยข้างหน้าเลยอะตรงกลางเลยตรงกลางข้างใต้สะพานของเราเว้ยตรงกลางอุ้ยติดกระเพาะโอ้ยมันเข้าไปชาวเมืองนะเฮ้ยคุณอาร์ตมันอยู่ไหนมันอยู่เนี่ยไล่ผักไล่พืชสวนครัวอยู่เนี่ยซัดมันผมซัดอยู่ผมกำลังเข้าไปรอผมแป๊บนึงซัดดูจะซัดไงเนี่ยมีกี่ตัวมีโอ้โหเยอะผมบอกเลยว่าเยอะแยะแต่แป๊กไก่กามากผมมาแล้วคุณอาร์ตผมมาแล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่กระโดดเข้ามาเลยไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ชั้น2กําแพงชั้น2แล้วผมเห็นแล้วนี่พวกแกเร็ดรอดเข้าไปอย่างงั้นหมดยังโอ้โหเหลือตัวนึงโอ้โหมันได้ตัวนึงมันเกินแล้วมันเกินนะคุณอาร์ตนี่ไงโอ้โหมันมาเป็นกองทัพเลยเดี๋ยวมันมาจากไหนวะอุ๊ยอุ๊ยคุณอาร์ตคุณอาร์ตมันมาจากไหนก็คือตอนนั้นที่ระหว่างอุดอ่ะมันก็หลุดมาแล้วไงใช่หรอมันหลุดมาเยอะขนาดนี้เลยหรอเออเนี่ยมันไม่มีเซ็ตมันจะมีเซ็ตใหม่ไหมคุณพี่ผมว่าไม่ใช่แล้วผมว่ามันต้องมีจุดบกพร่องมันดำน้ำมามันดำน้ำมาดำน้ำหรอเออมันดำน้ำอะระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะพยายามตีให้คุณนี่โอเคคุณมีดาบใช่ไหมผมว่ามือเปล่าผมว่าเพียวๆว่านะเห็นปะมันมาจากทางน้ำเลยคุณนี่ใช่ผมเห็นแล้วว่ามันมาจากทางน้ำน้ำไหนวะนั่นน่ะดิทางน้ำหรอไหนวะผมเนี่ยกำลังเดินตามหาต้นตอมันอยู่นัดระหว่างนี้ผมซัดซอมบี้อยู่ผมว่านะผมต้องเจอแล้วแน่ๆเลยตรงนี้เอาละคุณอัดผมว่าผมเจอแล้วปิดแล้วผมปิดแล้วชัวนะชัวอะไรขึ้นคุณอัดเฮ้ยคุณนี่คอนสตรัคชั่นของเราเออมันตีคนเออเรียบร้อยคุณอาร์ตกี่ตัวแล้วคุณเจอจังวะคุณอาร์ตได้ไม่หยุดโอ้ยมาต้องสู้กับมันคุณอาร์ตมากันเซตใหญ่เลยคอร์ดโบมีไหมคอร์ดโบมีเหลือไหมเอาคอร์ดโบมาดิมีเหลือเอามาโคลานคุณอาร์ตแล้วก็ลูกธนูป่ะผมว่านะถ้าเรามีคอร์ดโบเราน่าจะซัดมันร่วงได้อุ้ยแรงแรงคอร์สโบแรงเดี๋ยวรีโหลด8วิโอเคเอาคอร์สโบยิงตัวใหญ่ไหนตัวใหญ่วะสีแดงและเล็งอยู่เออผมจัดการแล้วผมจัดการละเออว่ะเออมาคราวนี้เราน่าจะไหวมาดิเออตัวใหญ่ตัวเล็กก็ต้องจัดการมันนะคุณดัตอุ้ยมันหลบหลบผมสับเอาดาบซะตัวเล็กก่อนมันหลบแล้วทำมันหลบนะเอากระบุกกระแพงมึงปีนขึ้นมาใหญ่เลยทีนี้ไอ้พวกเออช่วยกันเร็วคุณรัฐมันจะถึงชาวเมืองมันกำลังตีชาวเมืองติ้วเออผมว่ามันน่าหมดแล้วเว้ยผมว่ามันน่าจะไม่มีแล้วหลังจากเซตนี้หมดยังเฮ้ยเหลือสองตู้สุดท้ายเออหมดสุดท้ายเอาธนูยิงนี่ไงเรียบร้อย
ก็ไม่เท่าไรเหนื่อยเลยเหนื่อยเลยให้ตายสิเอาละเดี๋ยวจ้างคนเพิ่มกลับมาก่อนโอ้คุณอาร์ตายเฉยเลยแกเล่าอะไรมาเนี่ยเกือบไปแล้วเนี่ยนี่เพราะว่าเราแบบเราตรวจสอบไม่รอบข้อมาแล้วเราก็แบบลื้อกำแพงนี่คุณอาร์เมื่อกี้เว้ยนี่ตามผมมาปุ๊บปุ๊บไอ้ผมบอกมึงดิเมื่อกี้เนี่ยนะผมเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมเนี่ยดำน้ำตามพวกมันไปเดินหาต้นตอเหมือนคุณเคยแบบตามหารังมดไหมผมเดินตามแถวมันสวนมาเลยนี่นี่มันมีกำแพงตรงนี้นี่ตอนแรกมันไม่มีชั้นนี้เว้ยเนี่ยตอนแรกมันไม่มีอันนี้แล้วพอไม่มีอ่ะมันก็เลยแบบปีนเข้ามามหาศาลเลยยับเลยไหมโอ้โหมหาศาลบอกเลยว่าเมืองเกือบแตกจริงเมื่อกี้ก็เกิดแตกเราไม่ใช่แค่เมืองเราด้วยพวกเราด้วยอุดเพิ่มสักหน่อยว่ะเพื่อความปลอดภัยนี่คุณอาหารแล้วเมื่อกี้เว้ยตรงนี้เลยนี่ตรงนี้ตรงนี้เลยตรงกลางตรงนี้เลยตรงนี้ใช่ไหมลืมสร้างกำแพงไอ้เราก็แบบทำแต่ด้านข้างเราก็ลืมตรงนี้ไปเลยนะซอมบี้มันก็เดินจุ๊กจุ๊กเข้ามาเต็มไปหมดเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยวุ่นวายไปหมดนี่หมู่บ้าน NPC ก็ยังไม่ได้ทำวุ่นวายไปหมดแล้วก่อนกำแพงนี้นี่เกะกะเหมือนกันนะเนี่ยมันเดินเข้าไปไม่ได้บอกเลยขอทางหน่อยอ่ะโอเคขอทางหน่อยขอทางหน่อยคุยกันดื้อๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสุดท้ายเราก็ต้องมาแก้ไขมันอยู่ดีเว้ยคุณอาร์ตตรงเนี้ยได้นะขอเป็นทางเข้าทางออกของพวกเราก็แล้วกันเพราะว่ายังไงเรามีกำแพงที่แข็งแกร่งอยู่ด้านนอกอยู่แล้วแข็งแกร่งที่เพิ่งจะแข็งแกร่งเลยนะเฮ้ยมันรื้อหมดแล้วนี่ใช่ป่ะใช่ป่ะหมดยังไหนเช็คซิหมดเอ้ยเหมือนว่าจะยังนะไหนไหนไปยืนข้างๆมันซิยังยังนะหรืออยู่เลยใกล้แล้วใกล้แล้วนี่โอ้โหสุดตรงนู้นนี่ก็คือเกลี้ยงแล้วสบายแล้วเดี๋ยวไปวางส่วนอื่นไว้นอนเลยดีกว่าจัดไปนี่เดี๋ยวผมจะวางด้านหลังแบบยาวๆพุ่งทะยานไปเลยอันนั้นผมไปวางฝั่งขวาให้พุ่งทะยานกันเฮ้ยจะว่าไปคุณอาร์ตครับผมเพื่อการที่เราเนี่ยจะสามารถรื้อได้แบบเพิ่มมากขึ้นนี่เลยเพิ่มไปอัปเกรดเป็น 5,000 บล็อก 5,000 เลยอ่ะเท่านั้นยังไม่พอ Builder Area Size เพิ่มไปอีกเป็น 2,500 5,000 ไปด้วยเลยนะฮะบอกเลยว่าแบบแต้มเรามหาศาลเว้ยอัพๆไปอัพให้เยอะที่สุดเท่าที่อัพได้ไปก่อนและเราก็จะลื้อตรงนี้ด้วย Special Digger นะฮะเราจะลื้อแบบออกไปแต่หินนะฮะเพราะว่าถ้าสมมติเราเนี่ยไม่ทำการกดแบบ Special Digger นะมันนั้นเนี่ยก็จะลื้อเรียกได้ว่าหญ้าเยอะของเราหายไปหมดเลยเอาล่ะคุณอาร์ตครับผมผมเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะว่าในคืนนี้เนี่ยจะไม่มีอะไรที่มาทำให้เราต้องแบบมีเรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นมาอีกผมก็หวังงั้นอยู่เหมือนกันคือประชากรนี่ตายฟรีไป2ตัวนะเมื่อกี้ยังดีที่แค่2ตัวนะก็ดีแค่2ถ้ามากกว่านี้แบบเป็นราชาที่ไร้ความสามารถเนี่ยไม่แน่นะอาจจะเจ๊งกระบงไปแล้วก็ได้เนาะอุ้ยตัวเองนิดนึงให้รู้ซะบ้างเอาละเหมือนว่าทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีนะแน่นอนไปดูซิชึบเช็คก่อนไม่มีซอมบี้นะไม่มีซอมบี้ใช่ไหมเช็คก่อนเช็คชัวร์เช็คชัวร์คอร์บูคอร์บูนี่ถือกันมารอไว้แล้วบอกเลยว่าแน่นแน่นแน่นเลยวิ่งมาไปยิงขี้แตกหมดอ่ะเอาล่ะไหนดูซินี่ผมนี่ขึ้นมาดูบนแบบว่าบนปราสาทนะบนพื้นที่ในการยิงของเรานะฮะจากการดูแล้วเนี่ยน่าจะไม่มีอะไรที่จะสามารถบุกเราเข้ามาได้มองสิคุณอาร์ตลองมองทะลุไปในน้ำซิว่ามันมีตัวอะไรเดินอยู่ไหมไม่เห็นครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีไหนดูดิไม่ใช่ว่าไม่เห็นใครมองไม่เห็นมองไม่เห็นเหรอมองทะลุน้ำได้ไงไรบ้าผมเชื่อว่าไม่มีทางแล้วคุณอาร์ตนะรอดูอยู่เดี๋ยวดูอีกสักแป๊บนึงนะผมคิดว่าน่าจะยังไงก็ไม่มีทางที่จะผ่านเรามาได้ตอนนี้เดินเลาะกำแพงกันมาสนุกเลยพวกมันอ่ะคุณอาร์ตขึ้นมาบนป้อมปราการของเราดีกว่าเรามาวัดความแม่นยำกันสักหน่อยเอ้ยคุณว่าอะไรนะมาแล้วมีคอร์สมุกคอร์สโบพร้อมเลยอ่ะมาขอแบบเน้นๆเข้าที่หัวเน้นๆเลยนี่มาแล้วเนี่ยเอาละคุณอาร์ตเราจะยืนอยู่บนก้อนหิน2ก้อนนี้นะคนละก้อนแล้วเล็งผมให้3นัดคุณต้องฆ่าซอมบี้ให้ได้กี่ตัวก็ได้อ่ะภายใน3นัด3นัดเลยเหรออ่ะเนี่ยเริ่มเลยผมให้คุณก่อนเลยอ่ะยากเลยว่ะยากเลยว่ะยากเลยว่ะไม่รู้ระยะด้วยเอายังเดี๋ยวกาดยิงทิ้งหมดนะ
เอ้ยใจเย็นๆผมยิงมาหนึ่งโอ้โหไหนอะครับนั่งแงนอนนิ่งอยู่นะใช่หรอ NPC ยิงหรือเปล่าเฮ้ยผมนี่แหละมีมาแล้วนั่นนึงอ่ะขอดูอีกทีโอ้โหพลาดทำไมผมไม่เห็นกระสุนออกจากตัวคุณเลยวะเฮ้ยผมยิงมาแล้วจริงหรือว่ามันอาจจะแบบว่าเราอาจจะไม่เห็นซึ่งกันและกันอ่ะตัวนู้นมันพลาดยิงหมดแล้วโอเคคุณได้เป็นหนึ่งใช่ไหมอ่ะดูผมดูผมดูผมรอก่อนไอ้พวกนี้มันแย่งผมยิงหมดเลยวะคุณอาร์ตเออไปยกเลิกยามแป๊บนึงไหมปุ๊บโอ้โหไม่โดนเป็นไงปุ๊บไอ้สองเนี่ยไอ้จุ๊บเต็มเต็มคุณอาร์ตโดนหนึ่งเฮ้ยเราเสมอเสมอโอเคถือว่าแบบความแม่นยำของเรานะเนี่ยขั้นเสียนมากยิงสามโดนหนึ่งห่วยแตกมากเลยคุณนะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของชาวเมืองของเราดีกว่านะให้อะไรที่ไม่ถนัดแล้วอย่าไปฝืนให้มืออาชีพเขาทำส่วนเรานั้นเนี่ยมีหน้าที่ในการใช้สมองเออโอเคอ่ะฉะนั้นในวันนี้นะฮะเราใช้สมองกันมามากแล้วถึงเวลาที่เรานั้นเนี่ยจะไปพักผ่อนกันแล้วคุณอาร์ตครับผมในในพาร์ทนี้เราได้อะไรกันมาบ้างเนี่ยฮะในพาร์ทนี้เนี่ยเราก็ทำการรื้อกำแพงทิ้งใช่ไหมสร้างกำแพงรื้อกำแพงอีกแล้วเหรออีกแล้วพวกเราทำกันแล้วเรานี่ได้คอสโบงถูกต้องนะฮะนวัตกรรมที่จะพัฒนาอาณาจักรของเรานั้นก็คือคอสโบนั่นเองนะทำให้อาณาจักรของเรานั้นเนี่ยแข็งแกร่งยิ่งขึ้นแค่นี้ยังไม่พอเรายังมีอิฐที่ไว้ตกแต่งปราสาทเราได้เพิ่มไปขึ้นแบบเยอะแยะมากมายไปหมดเลยคุณถูกต้องถึงแม้ว่าจะยังไม่ได้ใช้ก็ตามเดี๋ยวเรามีแผนเดี๋ยวเรามีแผนใช่ตอนนี้คือยังไม่ถูกใจแต่เดี๋ยวเราเนี่ยน่าจะมีแผนในอนาคตนะฮะในอนาคตนี่เดี๋ยวหมู่บ้าน NPC ด้านนอกเนี่ยจะต้องมาแล้วนะแน่นอนแล้วก็หมู่บ้านชาวประมงของเราเนี่ยอาจจะมีการปรับแกล้งนิดหน่อยได้เลยวันนี้ฉะนั้นเนี่ยอย่าพึ่งพูดมากคุณอาร์ตผมเจ็บคอแล้วไปพักผ่อนกันดีกว่านะโอเคโอเคได้เลยสำหรับในวันนี้นะฮะก็ต้องลาไปก่อนนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะจ๊ะถูกต้องครับไปก่อนนะบายจ้าคุณอาร์ตเดี๋ยวนะอะไรอะไรพวกเรายังไม่มีที่นอนของเราเลยนะเว้ยเฮ้ยทำไมอ่ะนี่เราสร้างปราสาทกับพนักงานทำไมเราไม่สร้างให้เพื่อเราบ้างอ่ะพาร์ทหน้าเจอกันโอเคไปย้าย